การพบกันระหว่างผู้นำของรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือในรอบ4ปีการพบกันในครั้งนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกนะครับเพราะอาจจะกระทบกับความมั่นคงในภูมิภาคนอกจากนั้นก็อาจจะสะเทือนไปยังอิทธิพลของประเทศจีนด้วยคุณพงษ์สทัศน์ครับการเจอกันในครั้งนี้คงไม่ใช่แค่การสานสัมพันธ์ธรรมดานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของ2ประเทศนะครับแต่ว่ามีนัยยะไปถึงการเมืองโลกด้วยทั้งเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนรวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยครับการเยือนรัสเซียครั้งนี้ถือเป็นจุดหมายแรกของการเยือนต่างประเทศนะครับหลังจากโควิด-19ทำให้คิมจองอึนต้องเก็บตัวอยู่ในเกาหลีเหนือนานถึง4ปีวันนี้วลาดิเมียร์ปูตินกับคิมจองอึนพบกันบริเวณดินแดนตะวันออกไกลของรัสเซียครับหลังจากผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางโดยรถไฟการกระสุนมาจากกรุงเปียงยางนะครับเป็นระยะทางรวมกันไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลเมตรการหารือจัดขึ้นที่ศูนย์อวกาศวอสตอชนีคอสโมโดรมในแคว้นอามูท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำรัสเซียครับผู้นำรัสเซียจับมือทักทายและพูดคุยกับผู้นำเกาหลีเหนืออย่างเป็นกันเองก่อนที่จะพาไปเดินชมสถานที่ภายในศูนย์อวกาศวอสตอชนีคอสโมโดรมนะครับการใช้ศูนย์อวกาศแห่งนี้เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดระหว่างปูตินกับคิมก็ได้แฝงในยะถึงวาระสำคัญในการหารือของผู้นำทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากรัสเซียเตรียมยื่นมือเข้าช่วยเกาหลีเหนือพัฒนาดาวเทียมหลังจากเกาหลีเหนือล้มเหลวในการส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่วงโคจรถึง2ครั้งในปีนี้การหารือครั้งแรกในรอบ4ปีของผู้นำทั้ง2คนใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับและวาทะบางส่วนจากที่ประชุมก็สะท้อนให้เห็นทิศทางของความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือให้นั่นแฟนมากขึ้นจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือมันช่วยเปิดทางให้ทั้งสองประเทศได้ในสิ่งที่พยายามแสวงหามาโดยตลอดเกาหลีเหนือมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับรัสเซียทั้งเครื่องกระสุนและขีปนาวุธรุ่นเก่าจำนวนมากในคลังอาวุธเพื่อให้รัสเซียนำมาใช้ในการโจมตียูเครนในปฏิบัติการพิเศษทางการทหารส่วนรัสเซียก็สามารถสนับสนุนด้านอาหารพลังงานและการเงินในยามที่เกาหลีเหนือได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครับการผนึกกำลังในครั้งนี้ยังช่วยส่งสัญญาณเตือนถึงศัตรูร่วมของทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐนะครับหลังจากสหรัฐจับมือกับพันธมิตรเพื่อกดดันรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยเฉพาะการสร้างพันธมิตรความมั่นคงระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกร้อนระอุขึ้นมาอีกระลอกอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการหารือระหว่างปูตินกับคิมในครั้งนี้ก็คือความพยายามลดการพึ่งพาจีนหันไปแสวงหาพันธมิตรใหม่ให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันรัสเซียและเกาหลีเหนือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้จีนกลายเป็นที่พึ่งสำคัญทีนี้พอเป็นที่พึ่งสำคัญก็เริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลเหนือทั้งสองประเทศมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่าภาพความสนิทสนมของผู้นำทั้งสองคนก็น่าจะสร้างความแคลงใจให้จีนในระดับหนึ่งด้วยนะครับเนื่องจากคิมเลือกรัสเซียเป็นจุดหมายแรกของการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาทั้งที่ก่อนหน้านี้คิมเยือนปักกิ่งเป็นจุดหมายแรกในฐานะผู้นำเมื่อปี2018สีกับคิมก็มีโอกาสพบหารือกันถึง5ครั้งก่อนการระบาดของโควิด-19การเดินทางเยือนรัสเซียในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการใช้นโยบายสร้างระยะห่างอย่างเท่าเทียมที่เกาหลีเหนือเคยใช้หาประโยชน์จากการแข่งขันกันของจีนกับสหภาพโซเวียตได้จีนมีท่าทีอย่างไรเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการหารือของปูตินกับคิมสิ้นสุดลงกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาแสดงความพร้อมร่วมมือกับเกาหลีเหนือให้มากขึ้นครับแต่อีกด้านผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีตั้งข้อสังเกตถึงการสร้างพันธมิตรเฉพาะกิจระหว่างเกาหลีเหนือ
ือรัสเซียและจีนนะครับแม้ว่าการผนึกกำลังของทั้ง3ฝ่ายไม่ใช่การสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนแต่การจัดตั้งพันธมิตรเฉพาะกิจขึ้นมามันมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นครั้งใหม่ครับจีนก็คงจะต้องทบทวนความสัมพันธ์ในกลุ่มพันธมิตรเฉพาะกิจนี้อย่างรอบคอบด้วยนะครับเพราะถ้าใกล้ชิดกันมากเกินไปก็อาจจะเจอแรงกดดันจากนานาชาติที่นำโดยสหรัฐได้คุณเจษฎาคุณอนวิสาความสัมพันธ์ของ3ฝ่ายเนี่ยเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็อธิบายได้ยากนะครับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นด้วยครับขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับ